เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกเกียรติเพชรจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับเมื่อเย็นวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2559ครับเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยครับเจอกับน้องเบียร์สจวิชิต8ริ้ว113ปอนด์ครับนี่ครับน้องเบียร์ครับพี่ชายของเพชรสมพงษ์สจวิชิต8ริ้วน้องชายนะชนะไปแล้วนะครับในการเจอกับศิวกรครับมานี้พี่ชายบ้างครับน้องเบียร์เจอกับเพชรสมิลาครับก็เพื่อนร่วมค่ายของเจ้าศิวกรครับแม่โหนดอกนี้ทำได้สวยครับเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยเป็นเด็กน่ารักนะครับเพชรสมิลารูปร่างไม่ได้สูงยาครับแม่เดินเข้าไปเจอแข้งไป2แข้งนี่ยก3ครับปล่อยตัวมาครับเพชรสมิลาต่อ 3-2 ครับเป็นมวยทรงเดินขยันครับแข็งแรงลูกศิษย์ของโกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์จากสตูลครับส่วนทางด้านของเจ้าน้องเบียก็ชนบุรีตีเข่าขวาครับลูกศิษย์ของสจวิชิตองละออครับไปซ้อมอยู่นู่นแหละครับ8ริ้วกรรมการยอดเยี่ยมของลุมพินีคนล่าสุดแล้วก็กรรมการยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับธนงพุ่มพาณิชย์ดูครับเดินไม่หยุดครับเพชรสมิลาครับได้รับเครดิตแล้วครับมวยเดินครับโอ้จะยกทิ้งยกไม่ได้ไม่เป็นไรครับตีเข่าซ้ายก็นักมวยก็ต้องอาศัยเนี่ยครับสู้ครับหัวใจครับสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับแทงขวาแทงซ้ายวางแข้งขวาครับน้องเบียร์ต่อยขวาลำตัวครับเจอแข้งซ้ายแข้งขวาของน้องเบียร์ครับทีขวาครับสลับแทงเข่าขวาครับน้องเบียร์แม่วันนี้มาแปลกครับมาแปลกตรงที่ว่าเป็นมวยที่ขยันขึ้นแหละครับโอ้โหแต่ก่อนนี่แกนี่เตะแข้งหนึ่งนี่แอคอยู่2นาทีแข้งขวามาครับน้องเบียร์ครับเพชรสมิลากระทุ้งเข่าขวาแทงขวาครับเพชรสมิลาครับน้องเบียร์ขยับครับแหมโยนซ้ายแข้งขวาครับแหมเตะดีครับเตะดีแถมให้ก่อนจากสู้กันสนุกครับชาวต่างชาติ90คนนะครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 455,220 ยก4ครับปล่อยตัวมาครับเพชรสมิลาต่อ 7-4 ครับเจอแข้งขวาของน้องเบียร์แข้งซ้ายก็มีครับน้องเบียร์นี่2แข้ง2กาดครับแข้งขวาครับก็เป็นตระกูลมวยครับโอ้ยโยนเข่าแข้งขวาครับต้องโต้ครับเพชรสมิลาครับแม่ไปรับเยอะแต่ว่าในครับดูครับนี่นะครับลูกโชว์ลูกฉายของเพชรสมิลาเขาต้องขอเวลานอกครับแต่จับครับแต่จับเจ้ากรรมดันไปหลุดดันไปขาดซะต้องให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อยครับไอ้กระจับเนี่ยเดี๋ยวเป็นหนีบของบางอย่างเข้าไปนี่โอ้โหซวยเลยครับเอาละครับเรียบร้อยครับขึ้นมาครับไวเหมือนโกหกสู้ต่อครับแข้งขวาครับน้องเบียร์แทงเข่าขวามีคนเคยถามผมนะครับว่ากระจับของนักมวยนี่มีไซส์หรือเปล่าครับก็ต้องมีสิครับแหมเพราะว่านักมวยเองก็มีใหญ่มีเล็กแตกต่างกันไปนะครับกระจับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีเล็กมีใหญ่นะครับโอ้โหขยันเหลือเกินครับน้องเบียร์ครับวันนี้มาแปลกพยายามจะพลิกพยายามจะบิดพยายามจะหักไม่ได้เพชรสมิลายังแข็งแรงครับแล้วก็ต้องเข่าไว้กรรมการสับมือชกโอ้ทีบล้มทั้งยืนครับแทงเข่าขวาครับน้องเบียร์เพชรสมิลาตีซ้ายครับเพชรสมิลาล็อกโอ้โหเจอเข่าขวาของน้องเบียร์ครับโอ้แกจับดีมากครับในครับโชว์ความแข็งแรงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ต้องตีด้วยนะครับคือจับดีต้องตีได้ครับแต่ว่าน้องเบียร์ไม่สนครับถีบซ้ายแล้วก็แทงเข่าขวาเพชรสมิลาตั้งขาไว้ผลักออกระหว่างแข้งขวาครับน้องเบียร์ครับถีบซ้ายครับเอาแหมเสียหลักอีกแล้วครับแข้งขวาครับแทงเข่าซ้ายครับตั้งแขนแล้วแทงน้องเบียร์จะปัดขาไม่ได้ครับแทงเข่าซ้ายถีบซ้ายไว้แทงเข่าขวาครับน้องเบียร์ครับโอ้โหเกมเปลี่ยนหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้โหลูกหนักเหลือเกินครับแต่ว่าลูกดีครับลูกเก่งของเพชรสมิลามันต้องสวยตลอดนะครับไม่ใช่ว่านานๆมาสวยทีครับเพชรสมิลาก็ตามครับตั้งแขนไว้แทงเข่าขวาครับเดินบ้างนะครับน้องเบียร์แทงเข่าขวา
เจอศอกขวาของเพชรศิวิไลครับน้องเบียร์เดินครับตีเข่าซ้ายเพชรศิวิไลตีครับตีต้องดีตีให้เจ็บครับกรรมการเรียกออกมาโอ้โหตอนนี้โบกไปทางน้ำเงินแล้วนะครับดูครับถีบซ้ายครับแข้งขวาครับโอ้โหเดินเตะเลยครับเด้งตีเข่าซ้ายนี่ครับโบกน้ำเงินแล้วครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์มันเปลี่ยนไปแล้วครับเอาถีบซ้ายครับแข้งขวาครับเพชรสมิลายังไงครับขวาหลุดจะว่าไปแล้วเพชรสมิลานี่ก็ชัดเจนแล้วครับชื่อเขานี่สงขาสิสมิลานะครับซ้อมอยู่ที่นู่นแหละครับละงูสตูลครับเอาถีบซ้ายครับน้องเบียร์โอ้โหแข้งขวาครับโชว์เหลือเกินครับเพชรสมิลาไปรับเยอะครับคืออาการมวยไม่เสียนะครับเพียงแต่ว่าไปรับเยอะครับไอ้ที่เสียก็คือโดนถีบทีละครั้งนี่แม่แต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ก็แม่ล้มลุกคลุกคลานยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับเป็นทางด้านของน้องเบียร์ต่อ21ครับยี่สิบหนึ่งนี่ก็เคยเอาชนะคู่ต่อสู้มาแล้วแบบพลิกล็อกนะครับน้องเบียร์ครับแต่วันนี้ก็คงจะไม่อยากโดนคืนนะครับตัวเองต่อ21พลิกแพ้เพชรศิวิไลครับเดินดีอยู่แล้วครับแม่แกไปถอยซะน้องเบียร์เองก็ปรับกลยุทธ์สู้ถ้าเกิดซ้อมมาดีคิดอะไรทำได้หมดนะครับนักมวยครับเพราะฉะนั้นนี่น้องๆต้องซ้อมให้ดีที่สุดนะกีฬาที่ต้องอาศัยร่างกายเข้าปะทะแบบนี้อ้าวอยู่ข้างบนครับเพชรศิวิไลเร่งแล้วครับเพชรศิวิไลครับน้องเบียร์ไม่ตกใจครับแข้งขวาถีบไว้ประเภทอุ้ยสมองมวยไอคิวมวยเหนือกว่าแน่ครับน้องเบียร์ครับแล้วก็วันนี้มาร่างกายดีด้วยครับปราบศึกสิทธิ์สันทัดนะครับผู้เป็นอาครับเอาเกียวถีบขวาไว้ครับน้องเบียร์ไม่แลกแล้วครับจำเป็นต้องต่อยครับเพชรศิวิไลสถานการณ์ไม่สู้ดีครับแล้วก็จากนั้นครับหมดไปเองครับโอ้ต้องชมครับน้องเบียร์วันนี้มาเปรี้ยครับ 100% หมดยกสุดท้ายครับรู้ตัวเลยครับทางด้านของเจ้าเพชรศิวิไลเกียรติเจริญชัยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องชมนะครับน้องเบียร์แก้เกมดีด้วยแล้วก็กล้าเดินกล้าอัดครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ครับรวบรวมคะแนนครับอภิศักดิ์ขำละเอียดสินชัยรัศมีเฟื่องให้น้องเบียร์ชนะ49-47นะครับส่วนวิสุทธิ์ยิ่งกุมภการให้ชนะ49-48ครับ